ร้านสะดวกซื้อเราได้ฟาซิลิตี้นะครับเพราะประตูจะเปิดได้เองบางคนพยายามผักเต็มแรงเลยนะครับเขาเปิดออโต้นะครับ oh. นี่แหละครับ oh. ดังนั้นตัวนี้เขาใช้คําว่าเป็นเขาใช้ทับศัพท์เลยนะครับข้อสอบประเทศไทยจะใช้ทับศัพท์เรียกว่าการแพร่แบบฟาซิริเทสซึ่งแปลว่าการแพร่แบบสะดวกสบายแบบง่ายๆข้อ3ครับ Active Transport โอ้โหเราเป็นมือหลวงแห่งการทานสปอร์ตเลยก็คือการขนส่ง Active แปลว่าสโม่แอคทีแปลว่าเนปาลช่วยน้อง Active แปลว่า Active สุดยอดหลกนะครับตัวนี้แปลว่ากระตือรือล้นเห็นไหมครับแปลว่ากระตุ้นนะครับตัวนี้แปลว่าเป็นการระเบียงที่ต้องมีการกระตุ้นแต่ข้อสอบประเทศไทยก็ออกเป็นภาษาทับศัพท์เช่นเดียวกันครับ Active sure. Transport แต่อยากให้ลูกแปลภาษาอังกฤษทีหนึง่ง Active แปลว่าตัวนี้จะต้องมีการกระตุ้นจะก,กระตุ้นได้ไงแปลว่าการลำเลียงนี้จะต้องใช้พลังงานเข้ามาช่วยต่างจากข้อหนึ่งข้อหนึ่งธรรมดาข้อสองฟาสิเทตสะดวกง่ายข้อสามครับ e อนโดเซโตซ s แต่ครูติ่งบอกลูกแล้วว่าให้ดูช้อยแนวดิงลูกสังเกตเลยครับลูกเจอคำซ้ำในข้อสกับข้อหมันต่างลงทายด้วยคำว่า ใส่ตซวสีมันต่างกันตรงนี้ลูก endo กับคำว่า exo เราต้องหารากศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น exo มาจากรากศัพท์ว่า X. ex exit สุดยอดครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่ลูกไปดูหนังประตูทางออกจะเขียนว่า exit เห็นไหมครับโอเคไหมนะครับ endo ก็มาจากคำว่า enter e n t อ a n านที่แปลว่าถังเข้า เห็น okay, ไหมครับดังนั้นตัวนี้แปลว่าเข้าตัวนี้แปลว่าออกโอเคไหมครับหารากศัพท์ให้เจอหารากศัพท์ให้เจอพร้อมครับ 3. การหลั่งเปปซิโนเจนออกจากเซลล์ผน,นังกระเพาะอาหารอาศัยกระบ,บวนการใดลูกครับโจทย์ข้อนี้มีคำศัพท์ที่ลูกจะต้องแปลแต่มีบางคำที่ลูกรู้